่านไหนที่เคยไปเที่ยวทะเลนะคะอาจจะมีประสบการณ์ถูกหนามของเม่นทะเลตามผิวหนังนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกหนามของเม่นทะเลตามผิวหนังเม่นทะเลนะคะจะอยู่ตามพื้นทรายนะคะซอกหินซอกปะการังเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งนะคะที่มีขนแข็งหรือเราเรียกว่าเป็นหนามแล้วก็มีต่อมพิษอยู่ที่บริเวณหนามนะคะเพราะนั้นเวลาที่เราไปว่ายน้ำนะคะไม่ว่าน้ำตื้นหรือน้ำลึกเดินอยู่ในทะเลนะคะก็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสโดนเม่นทะเลแล้วก็หนามมันเนี่ยอาจจะหักก็จะฝังอยู่ในผิวหนังของเราได้นะคะเมื่อถูกหนามของเม่นทะเลตำนะคะผู้ป่วยก็อาจจะมีเลือดออกนะคะมีอาการปวดแดงร้อนการปวดนี้อาจจะเป็นชั่วโมงได้อาจจะมีอาการส่งผลต่อระบบอื่นนะคะอาจจะมีชาเวียนศีรษะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะหรือความดันโลหิตผิดปกตินะคะในกรณีที่เราเห็นหนามชัดเจนนะคะเราอาจจะดึงออกนะคะแต่ถ้าไม่เห็นนะคะแนะนำว่าต้องไปโรงพยาบาลถ้าผู้ป่วยปวดมากนะคะวิธีการปฐมพยาบาลเพื่อลดปวดนะคะณจุดเกิดเหตุก็คือการแช่น้ำอุ่นนะคะอุณหภูมิประมาณ 40-45 องศานะคะอาจจะประมาณ 15-30 นาทีก็คือจนอาการปวดทุเลาลงการแช่น้ำอุ่นนะคะจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับพิษน้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้อาการปวดเนี่ยลดลงอันนี้ก็เป็นการช่วยลดปวดและการปฐมพยาบาลณจุดเกิดเหตุคือถ้าเกิดกรณีที่แพทย์สงสัยว่าหนามเนี่ยหักคาอยู่ในผิวหนังหรืออยู่ในข้อของผู้ป่วยนะคะก็จะต้องใช้วิธีการพิเศษเช่นเอ็กซเรย์นะคะดูว่าหนามเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนหรือต้องอาจจะต้องถึงขั้นทำการผ่าตัดเพื่อจะนำหนามออกนะคะเนื่องจากหนามที่คาเนี่ยบางทีมันจะทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดหรือเส้นเอ็นนะคะหรืออวัยวะภายในนะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องยาฆ่าเชื้อในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะนอกจากนั้นเนี่ยคุณหมอจะให้วัคซีนกันบาดทะยักนะคะเพราะว่าการโดนหนามตำเนี่ยอาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดบาดทะยักขึ้นได้ในด้านความเชื่อนะคะที่ใช้ของแข็งนะคะเช่นขวดน้ำหรือไม้ทุบบริเวณที่ถูกหนามตำเราไม่แนะนำให้ทำแล้วสำหรับวิธีการปฐมพยาบาลสำหรับเม่นทะเลเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยได้รับการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นมีอันตรายมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะรอยที่โดนหนามจากเม่นทะเลตำเนี่ยจะหายไปใช้เวลานานแค่ไหนนะคะก็อย่างน้อยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันนะคะ 1-2 วันขึ้นไปนะคะรอยก็จะจางลงนะคะถ้าไม่มีอาการติดเชื้อหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนในกรณีที่ผู้ที่โดนหนามของเม่นทะเลต่ำนะคะการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนี่ก็จะทำให้อันตรายต่อผู้ป่วยเนี่ยลดลงได้นะคะแต่ในกรณีที่ถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงนะคะเช่นมีชากล้ามเนื้ออ่อนแรงรู้สึกอาการผิดปกติแนะนำให้โทรเบอร์1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มาปฐมพยาบาลหรือดูแลณจุดเกิดเหตุค่ะถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ